เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องของปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติละกันเพราะว่าคนส่วนมากนะครับยังไม่เข้าไม่ได้เข้าใจนิสัยตัวเองนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัตินี่นะครับถ้าเราจับจริตตัวของพวกเราไม่ได้เนี่ยมันจะมีปัญหากันหมดนะเพราะว่าดูในปัจจุบันขณะนี้ครับอย่าลืมว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าคือพ่อเราเนี่ยตรัสรู้ด้วยปัญญาธิกะนะพูดถึงนะครับปัญญาธิกะก็คือคล้ายๆพระเจโตวิมุตตินี่แหละแต่ว่าความโดดเด่นขึ้นมาของพ่อเราปัญญาธิกะนี่คือท่านใช้ปัญญานำหน้าท่านเรียกว่าปัญญินทรีย์ปัญญานำหน้ามากที่สุดคือในปัจจุบันขณะส่วนของสาวกในพุทธบริษัท4นี่มันจะมีความต่างตรงนี้ที่พวกเขายังไม่เข้าใจในเหตุผลของตัวเองนะครับบางทีมันไปข้ามนะครับข้ามจริตของตัวเองอย่างเราเป็นคนชอบคิดชอบพิจารณาชอบไตร่ตรองเวลาไปนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับมันอยู่ไม่ได้อะนะครับทีนี้เราจับจริตตัวของเราในส่วนนี้ไม่ได้ไงเมื่อจับจริตในส่วนนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับปัญหาเลยเกิดแก่พวกเรานะครับปัญหาเลยเกิดแก่พวกเราเพราะว่าเรายังไม่รู้จักจริตได้นิสัยของตัวเองได้วาสนาของตัวเองตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนอะไรครับเรามองว่าเหมือนเราใช้คนคนหนึ่งเราจะต้องรู้นะครับความชำนาญนะครับของกับของเขาอะเราถึงจะใช้งานถูกต้องนะครับอย่างท่านแจ็คอย่างท่านต่อยอย่างเงี้ยท่านต่อยชำนาญเรื่องอะไรชำนาญเลื่อนไม้เวลาจะใช้ท่านต่อยต้องใช้ท่านต่อยในทำหน้าที่การงานในส่วนของเรื่องไม้ดูไม้มั่งนะครับทำบ้านทำเรือนทำโครงสร้างทำเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยคือเราจะต้องใช้คนให้ถูกตามจริตนิสัยหรือว่าคุณสมบัติของเขานะครับหรือว่าความชำนาญของเขาน่ะนิสัยนั่นแหละครับความชำนาญนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างถ้าใช้ท่านยุทธอย่างเงี้ยเราต้องใช้ท่านยุทธในส่วนของทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรพวกนี้แหละนะครับพวกกล้องพวกการอัดเสียงการทำคลิปวิดีโออะไรพวกนี้คือถ้าเราจะเอาท่านยุทธนะครับมาทำเฟอร์นิเจอร์แต่สับท่านต่อยไปทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหากันคือต่างคนต่างเรียนใหม่หมดเลยทีเนี้ยทั้งที่ท่านต่อยมีความรู้เรื่องของเฟอร์นิเจอร์น่าจะจับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ไม้การดูไม้นะครับเนื้อไม้นะครับนะน่าจะออกมาอย่างนี้นะครับแต่เราไปใช้ผิดคือสับท่านต่อยเนี่ยไปทำเทคโนโลยีในส่วนของพวกวิดีโอพวกคลิปเสียงอะไรพวกนี้แล้วสับท่านยุทธนะที่ชำนาญในส่วนของวิดีโอเครื่องเสียงคลิปพวกนี้นะครับถ่ายทอดสดอย่างนี้หรือว่าตัดต่อคลิปอย่างนี้มาแทนท่านต่อยปุ๊บปัญหาจะเกิดขึ้นเลยมันเหมือนกับว่าหนึ่งเราเป็นคนมีนิสัยนะครับเจโตวิมุตติคือเจโตสมาธินั่นแหละนะครับมีตบะมีฌานอยู่นะมีวาสนาในส่วนนี้อยู่นะอีกอันหนึ่งปุ๊บไปสับไปใส่ปัญญาวิมุตตินะครับอย่างนี้มันจะสับกันปัญญาวิมุตติมาสับตัวเองมาใส่เจโตเนี่ยปัจจุบันขณะนี้การประพฤติปฏิบัติของพวกเราก็เลยมีปัญหากันจุดนี้ไงครับมีปัญหาจุดนี้คือมันเดินไม่ไปนะครับมันเดินไม่ไปไปคนละอย่างคือมันไม่ถูกตามจริตและนิสัยของตัวเองนักปฏิบัติในปัจจุบันขณะนี้เลยล่วงจากจุดนี้เชื่อไหมเขาไม่เข้าใจเหตุผลของตัวเองนะตัวเองเป็นคนช่างพิจารณาช่างไตร่ตรองเห็นอะไรแล้วช่างใคร่ครวญนะครับเป็นคนชอบธรรมวิจยะค้นเข้าไปในเหตุในผลเป็นคนมีปัญญาเวลาศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันมีเหตุมีผลเข้าใจ นะครับความที่เราเข้าใจพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลมีปัญญาตรงนี้นะครับเวลาเรามานั่งภาวนาตามที่ครูอาจารย์บางองค์ที่จริตนิสัยท่านอย่างนั้นคือดูพุทโธอย่างเดียวดูลมหายใจอย่างเดียวแล้วจิตเราไม่นิ่งมันชอบคิดมันชอบวิเคราะห์มันชอบพิจารณามันชอบไตร่ตรองมันชอบใคร่ครวญมันชอบแสวงหาเหตุผลในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ไงครับเราเป็นปัญญาวิมุตตินะครับแต่ทีนี้เราข้ามอยากเป็นแบบครูอาจารย์อยากได้สมาธิอยากได้ปิติปราโมทย์อย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เวลาเราปฏิบัติกันนี่มันก็เลยมีปัญหาว่าเอ้ยเราไม่มีสมาธินะอย่างนี้ครับเราไม่มีสมาธิเราไม่ได้ฌานนะอย่างเงี้ยโอ้ยเราคงไม่หลุดไม่พ้นหรอกนะเราไม่สามารถเดินทางนี้ได้หรอกเนี่ยเป็นไงคือตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจในจริตและวาสนาของตัวเองนะครับเมื่อไม่เข้าใจในจริตและวาสนาของตัวเองปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นไงครับปัญหาก็เลยเกิดขึ้นเห็นไหมในปัจจุบันขณะเรามองสิว่าครับในปัจจุบันขณะเรามองสิว่าตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยครับ
ตรัสรู้ด้วยอะไรปัญญาธิกะถ้างั้นพุทธบริษัท4เที่ยวไม่ฟังนะครับว่าพุทธบริษัท4ของเราเนี่ยนะครับส่วนมากถ้า 100% เนี่ย 80% นะครับพุทธบริษัทในส่วนของวาสนาเนี่ยจะมาส่วนของปัญญาธิกะหรือว่าปัญญาวิมุตติเป็นเอกหรือเป็นส่วนมาก 80% นะถ้าพูดกันนะอีก 20% ตีให้กับพวกฌานพวกมีฌานพวกเคยเรียนตบะพวกมีวาสนามาแต่แค่ 20% 80% นี่เป็นเรื่องของปัญญาวิมุตตินะครับ 20% ของเรื่องของเจโตวิมุตติเอาง่ายๆนะครับในนี่คือศาสนาของพระสมณโคดมเขาดอนเนาะคือพระพุทธเจ้าของเรานะครับนี่เรามามองจากพื้นฐานตรงนี้อย่างมีเหตุผลก่อนนะนะครับมันมาอย่างนี้นะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปนะมีพระพุทธเจ้าบางองค์ท่านตรัสรู้ด้วยเจโตวิมุตตินะคืออำนาจของสมาธินะครับรุนแรงมากทางไหนเนี่ยในจุดหนึ่งเนี่ย 80% พวกนี้ส่วนมากจะกลายเป็นฤาษีมาทั้งนั้นฤาษีชีพัยครับพวกนี้จะเล่นตบะมานะครับ 80% ในพุทธบริษัท4ของพระสมณโคดมของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยนะครับอีก 20% เป็นปัญญาวิมุตติปัญญาธิกะนะครับส่วนการปฏิบัติเขาก็เลยไปอย่างนั้นได้ไงเห็นไหมพระพุทธเจ้าบางองค์เด็ดเดียวเด็ดขาดมากนะครับแต่ว่าดูพุทธศาสนาถ้าไปอ่านในพระสูตรจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านานนะบางพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบางองค์นะครับพอพระพุทธเจ้าล่วงปรินิพพานไปแล้วพุทธสาวกของท่านน่ะส่วนมากเป็นเจโตวิมุตติพวกนี้จะไม่ค่อยจะเฉลียวฉลาดในธรรมนะครับก็เหลือแต่เอาคำสอนพระพุทธเจ้าของตนเองนั่นแหละมาพูดแล้วทีนี้ในการปริยายธรรมความแตกฉานในธรรมแตกฉานในอัตตาธรรมนะครับความตีกระจายธรรมเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าส่วนเจโตวิมุตตินี่ต้องจำไว้ว่าพวกนี้จะไม่ค่อยคิดจะไม่ค่อยพิจารณาจะชอบอยู่กับตัวเองนะครับจะเสวยอารมณ์ของปิติและปราโมทย์เป็นอารมณ์พวกนี้จะได้สมาธิส่วนนี้นะครับใครไม่รู้ว่าเจโตวิมุตติคืออะไรปัญญาวิมุตติเดี๋ยวผมเทียบให้ฟังเอาง่ายๆเห็นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาไหมอันนี้เราจะเข้าใจกันนะครับเอา2องค์นี้แหละคืออัครสาวกฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาองค์1คือเจโตวิมุตติกำลังสมาธิเล่นอภิญญาได้คือพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะนั่นแหละเรียกว่าเจโตวิมุตตินะครับอีกองค์หนึ่งนะครับคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่คือปัญญาวิมุตติแล้วเชื่อไหมว่าพระสารีบุตรเนี่ยมีปฏิสัมภิทาญาณ4แต่เชื่อไหมว่าปฏิสัมภิทาญาณ4กับไม่ค่อยเกิดกับบุคคลที่เป็นเจโตวิมุตติเพราะอะไรครับเพราะปฏิสัมภิทาญาณนี่เกิดจากวิปัสสนากล้ามากนะครับตัววิปัสสนากล้านะส่วนสังเกตดีๆนะพระโมคคัลลาเทียบไม่ค่อยได้เอาไปดูเถอะครับพระโมคคัลลาเทียบไม่ได้นะครับถ้าโดดเด่นที่สุดอย่างพระมหากัจจายนะ1น่ะนะครับที่อีกองค์หนึ่งกล้าที่สุดในเจโตเหมือนกันนะคือพระมหากัสสปะเปล่าอีกองค์หนึ่งที่ชอบถือธุดงควัฏนะใช่ไหมครับองค์นี้เทียบไหมเทียบน้อยนะมีองค์นี้เทียบน้อยนะถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นเลยแต่ถ้าเป็นพระสารีบุตรนะพระอานนท์นะพวกนี้เป็นปัญญาวิมุตติหมดเพราะเวลาพวกนี้ปั่นวิปัสสนาหรือพิจารณาธรรมธรรมวิจยะค้นธรรมพวกนี้จะอาศัยตรึกในวิปัสสนาเข้าไปตรึกในอัตถะตรึกในธรรมพระพุทธเจ้าเข้าไปเพื่อเสวยปิติปราโมทย์นี่คือความต่างว่าเวลานี้พวกเขาเลยมีปฏิสัมภิทาญาณ1แตกฉานในอัตถะแตกฉานในธรรมแตกฉานในเหตุแตกฉานในผลแล้วก็มีปฏิภาณในพริบพวกนี้เป็นเรื่องของปัญญาวิมุตติหมดเห็นไหมแต่อย่างพระโมคคัลลานะไม่สามารถแตกฉานไออัตถะธรรมได้เลยตีกระจายธรรมไม่ได้ไปอ่านเถอะใน พระไตรปิฎก จะเห็นพระโมคคัลลานะพูดน้อยมากไม่กี่สูตรด้วยซ้ำไปนะลองสังเกตดูแต่ถ้าไปดูพระสารีบุตรมากเลยพระสารีบุตรสามารถกระจายทำได้มีอะไรก็ไปถามแต่พระสารีบุตรนั่นแหละหรือไม่ก็เป็นพระอานุนหรือไม่ก็พระมหากัจจายนะอย่างนี้เห็นไหมถ้าเรามาเข้าใจนี่เลยแต่มองเห็นในปัจจุบันขณะนี้พวกเราไม่ค่อยเข้าใจจริตของตัวเองไปดูซิว่าในปัจจุบันขณะเชื่อนะจำไว้ว่า 80% ในพุทธบริษัท4เนี่ยปัญญาธิกะเรียกว่าปัญญาวิมุตติส่วนมากทำไมเอาญาติโยมมาเถอะ
ไอ้พุทธบริษัท4ของเรามานั่งปุ๊บแยกออกเลย 80% นะชอบอ่านพระไตรปิฎกชอบวิเคราะห์ชอบพิจารณาชอบหาเหตุผลพวกนี้คือปัญญาวิมุตติแต่จะจับพวกนี้นะไปนั่งให้ได้ฌานเหมือนฌานฤาษีไม่ได้ทีนี้มันมีปัญหาตรง 80% นี่ไม่เข้าใจจริตตัวเองเห็นครูบาอาจารย์ทั้งนั่งทั้งได้สมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ได้ปิติปราโมทย์ตัวเองก็อยากได้นี่ไงมันรัดคือมันไม่ได้ทำตามจริตหรือวาสนาของตัวเองมันเหมือนกับว่าใช้ท่านยุทธไปดูไม้ไปดูเนื้อไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วโยกท่านต่อยมาทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีฝ่ายเครื่องเสียงพวกนี้ฝ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโองานเข้าเลยทีเนี้ยสองคนนี้ต้องเริ่มใหม่หมดเลยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยนะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยเห็นไหมเริ่มนับใหม่มึงเอาอย่างแม่แม่เป็นหมออย่างงี้ปุ๊บพอไม่แยกแม่ปุ๊บมาทำอะไรเอาแม่มาทำเฟอร์นิเจอร์เอาแม่มาทำเทคโนโลยีพวกนี้นะแม่ต้องมาเริ่มเรียนใหม่หมดเลยแล้วโยกท่านยุทธเนี่ยมาทำงานแทนแม่คือให้เป็นหมอนะให้เป็นฉีดยานะงานเข้าเลยเห็นไหมนี่คือพวกเขาไม่เข้าใจลักษณะตัวเองไงบางทีเขาไปเห็นครูอาจารย์บางองค์นะท่านมีตบะในเรื่องของฌานเข้าสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นทีนี้ตัวเองเนี่ยเป็นปัญญาวิมุตินะมีวิปัสสนาดูเป็นส่วนใหญ่ตัวเองชอบพิจารณาชอบไตรตรองชอบใครควรอะไรแล้วมันลงใจมันสบายใจกว่าไม่มีเหตุผลแต่ไปจับนั่งพุทโธพุทโธอยู่นะเอาแล้วเริ่มงานเข้าแล้วนี่เขาคือเริ่มใหม่หมดเลยไงเห็นไหมไอ้ส่วนที่เป็นเจโตวิมุตติคือบำเพ็ญมาคือวาสนาเข้ามาในเรื่องของฌานสมาธิคือพวกนี้จะไม่ชอบคิดซึบื้อนั่นแหละซึมกระตืออยู่แต่เข้าใจอยู่ซึมกระตือแต่ให้นั่งยืนเดินมีความรู้สึกว่ามันได้สมาธิง่ายเพราะเขาไม่ชอบคิดไม่ชอบพิจารณาไม่ชอบไต่ตองไม่ชอบใกล้ควรน่ะไอ้พวกนี้เนี่ยทีนี้ไปโยกพวกนี้ไม่อยู่ในส่วนของวิปัสสนายากมากอึดอัดคิดอะไรก็ไม่ไปอึดอัดเนี่ยเห็นไหมคือทุกคนไม่เข้าใจจริตตัวเองเนี่ยมันไปยากมากเลยนะยากมากถ้าทุกคนไม่เข้าใจจริตไม่เห็นวาสนาของตัวเองไม่เห็นพื้นฐานของจริตนิสัยตัวเองยากมากตรงนี้เชื่อไหมปัจจุบันขณะนี้มีปัญหาจุดนี้หมดมีปัญหาจุดนี้หมดโยกกันไปโยกกันมาส่วนมาก 80% เนี่ยมีปัญหา 80% ที่เป็นคนช่างคิดช่างพิจารณาช่างไตร่ตรองช่างใคร่ครวญช่างเหตุช่างผลนะพวกนี้นะกับไม่เข้าใจจริตตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีวาสนาดีด้วยนะปฏิบัติง่ายจริงๆแล้วพวกนี้ปฏิบัติง่ายบรรลุง่ายด้วยนะส่วนมากที่ปฏิบัติยากบรรลุยากและปฏิบัติยากบรรลุง่ายส่วนนี้ไล่เข้าไปทางส่วนของเจโตวิมุตต์หมดเลยเพราะพวกนี้ต้องหนักในการประพฤติปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยทีนี้กลไกตรงนี้นะพระพุทธเจ้าพ่อเราท่านไม่ได้ตรัสรู้ถ้าท่านตรัสรู้จากตรงนั้นก็ถ้าจะเป็นเจโตวิมุตต์แล้วพระพุทธเจ้าจะต้องตรัสรู้ในช่วงที่ท่านกระทำอัตตาจิมฐานุโยคเห็นไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยนะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมากเจ็บปวดมากเลยตรัสรู้แต่ว่าสาวกของท่าน 80% ก็ต้องไปตามอาจารย์เหมือนกันคือไปตามสายของเขาอ่ะพูดถึงสายเลยถ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้ด้วยเจโตวิมุตตินะอาศัยกำลังฌานกำลังสมาธินะเป็นตัวนำนะนะท่านก็จะบอกว่าสมาธินั่นแหละปันเป็นตัวนำที่สุดเป็นประธานที่สุดแต่พระพุทธเจ้าเราท่านใช้ว่าปัญญินทรีย์เป็นตัวนำที่สุดเห็นไหมลองสังเกตคำว่าปัญญาธิกะของพระพุทธเจ้านะว่าพ่อเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ด้วยปัญญาธิกะโดดเด่นที่สุดคือปัญญาวิมุตตินะครับแตกฉานในธรรมแตกฉานในอัตตาอะไรก็ช่างแต่สาวก 80% ก็ต้องเดินมาในสายนี้เลยเพราะว่าศาสนามันมาร่วมกันแต่ถ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดนะท่านแตกฉานหรือว่าตรัสรู้ช่วงที่กระทำเจโตวิมุตติคือเจโตเนี่ยปัญญาเจโตวิมุตติคือสมาธิตรงนี้ฌานตรงนี้เป็นบาดฐานนำเนี่ยจะรู้ว่าสาวกของท่านหรือว่าพุทธบริษัท4ของท่านนี่ 80% เหมือนกันพวกนี้มีกำลังสมาธิมีกำลังฌานฤทธิ์เดชมากลองสังเกตนะพวกนี้จะเจริญด้วยในกลุ่มบริษัท4เนี่ย 80% เนี่ยมีแต่ฤทธิ์เดชกันทั้งนั้นมีแต่หลักอภิญญาทั้งนั้นเลยแต่ 20% เป็นพวกปัญญาธิกะเสริมปัญญาวิมุตติเสริมเท่านั้นเองแต่ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่นานเท่าไหร่คือเมื่อพระพุทธเจ้าองค์นี้ปรินิพพานปุ๊บ500 ปีมั่ง 1,000 ปีมั่งก็จะหมดตามกันไปเพราะว่าส่วนมากไม่แตกฉานในอัฏฐะ
ไม่แตกฉานในธรรมเห็นไหมแต่ว่าโดดเด่นมากในหลักของอภิญญาโดดเด่นมากนะแต่ในปัจจุบันตีย้อนกลับมาเอาพระพุทธเจ้าของเรานี่เถอะจะเห็นว่า 80% มีแต่ปัญญาทั้งนั้นเลยฤทธิ์เดชมีน้อยมากอภิญญาในตัวฤทธิ์เดชมีน้อยมากเพราะส่วนมากฟังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาบรรลุกันเป็นเบื่อเลยลองสังเกตจุดนี้นะบรรลุกันเป็นเบื่อเลยอ่ะร้อยองค์มั่งอย่างชาดิน3พี่น้องใช่ไหมไปเอามาเห็นไหมบรรลุกันขนาดไหนแค่ฟังแค่นี้นะแค่ฟังว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและสอบพระพุทธเจ้าสอบว่านี่ภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงน่ะเนี่ยเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงแค่ตอบแค่นี้นะแล้วก็ไล่จิตตามคำที่พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวอย่างนี้ตามไปท่านรู้ไหมว่าบรรลุก็นี่ไงครับ 80% พวกนี้เป็นปัญญาทิกะหรือปัญญาวิมุตติทั้งหมดเลยแล้วง่ายด้วยดูสิความง่ายอ่ะดูสิความง่ายไม่เห็นจะต้องไปนั่งอดตาหลับขับตานอนทรมานธาตุสังขารร่างกายให้ได้ฌานเนี่ยฌาน1ฌานต้องฌาน3ฌาน4จตุตฌานนะถึงอรูปฌาน4แล้วถึงจะยกมาเป็นวิปัสสนาไม่ใช่นะคนละอย่างกันเห็นมั้ยสมัยก่อนนี่พากันไปฝึกตอนไหนพากันอ่านดูมั้ยล่ะพากันนั่งเป็นญาติโยมก็มีนะฝึกตอนไหนทำไมบรรลุธรรมกันเห็นมั้ยทำไมบรรลุธรรมกันทำไมเราไม่ลองตองตรงนี้ 80% นะในส่วนของปัญญาทิกะปัญญาวิมุตติเนี่ยในส่วนของพุทธบริษัท4ของพระสมณโคดมเนี่ยนะครับคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย 80% เป็นปัญญาที่กะหรือว่าปัญญาวิมุตติทั้งหมดอีก 20% คือตัวเสริมเท่านั้นเองตัว3ตัวเสริมก็คือพวกได้ฌานมั่งฌาน1ฌาน2ฌาน3แล้วเก่งอภิญญาพวกนี้วาสนาเข้ามา อย่างนี้เองทำไมพุทธศาสนาของเราในพุทธบริษัท4จึงแตกฉานไปด้วยผู้มีความรู้มากมายตีกระจายธรรมพระพุทธเจ้าได้มากนะครับอย่างอีกองค์หนึ่งใครท่านยุทธปุณณมันตารีบุตรหรือใครท่านแจ็คพระปุณณมันตารีบุตรพระปุณณใช่ไหมอันนี้ก็ฉลาดเห็นไหมฉลาดเนี่ยเห็นไหมเริ่มไปมองถึงเราจะเห็นว่าเดี๋ยวก็พุทธศาสนาของพ่อเราคือพระพุทธเจ้ายืนนานมากเพราะว่าอาศัยสาวกเหล่านี้เป็นตัวสืบมาแล้วก็พุทธบริษัทที่เป็นสาวกตั้งแต่พระอริยสงฆ์ตั้งแต่โยมเลยนะพระก็ดีโยมก็ดีที่เป็นพระอริยะส่วนมากเป็นผู้มีปัญญาเวลาแตกฉานเวลาอัตถกถาเวลาอธิบายธรรมเวลาใช้เหตุใช้ผลเวลาใช้อุปมาอุปไมยพวกนี้มันทำให้คนหลุดพ้นได้ง่ายนี่ไงสิ่งที่พวกเราไม่สามารถมองเห็นจริตเราอะทีนี้ปัจจุบันขณะนี้ไม่รู้จักจริตไม่รู้จักนิสัยไม่รู้จักวาสนาของตัวเองตัวเองเป็นคนชอบคิดทำแล้วมันสบายเอาพูดง่ายๆอันไหนที่มันสบายน่ะคิดทำแล้วมันสบายมันโล่งใจมันปรุงใจมันคลายใจโอ้ยนี่แหละตรงนี้แหละมันเป็นปัญญาวิมุตติของพวกเราแล้ววาสนาเรามาแล้วทำไมเราต้องไปเริ่มต้นใหม่เริ่มพูดโทเริ่มจะฝึกฌานมันไม่ได้ไงมันคนละอย่างกันจริตและวาสนาเราเดินมาเส้นนี้แล้วอ่ะแต่ทำไมจับจริตตัวเองไม่เป็นนี่ไงทำให้ในปัจจุบันขณะนี้ครูอาจารย์สอนจับจริตลูกศิษย์ก็ไม่เป็นอีกจะให้ทุกคนเป็นแบบเรามันได้ที่ไหนล่ะมันไม่ได้ไงเห็นไหมปัญญายังต่างกันเลยต่างกันมากเห็นไหมล่ะบางคนนี่พิจารณาทำไต่ตองไข้ควรนะมันลงใจมันปรุงใจมันสบายใจนี่ไงนี่ไงของมันอ่ะไอไหนที่เราพิจารณาไต่ตองไข้ควรทำแล้วรู้สึกว่าเราลงใจสบายใจพอแล้วไม่มีอะไรนี่มันทางของมันถูกแล้วแค่ว่าใช้ความคิดการดำดีเนี่ยมันตรึกไปในธรรมก็ไม่มีปัญหาแล้วอ่ะแต่ทีนี้พวกเรามันไปเริ่มต้นใหม่ยังไม่รู้เรื่องไงจะเอาปีติจะเอาปราโมทย์ในส่วนนั้นอยากได้ฌานแล้วก็นั่งบ่นให้ตัวเองโอ้นางบ่มีสมาธิเลยครูบานางโอ้ยฟุ้งไปโพดจักไปใส่ไปต่อไปใส่โอ้ยบ่มีบุญดอกบาดนี่บ่มีวาสนาหรอกเนี่ยเห็นไหมก็เพราะว่าตัวเองไม่รู้จริตนิสัยตัวเองทีนี้ใครทำลายเราในตัวเราความคิดเราเองทำลายเราเราไม่เข้าใจตัวเราไงเห็นไหมเราไม่เข้าใจตัวเราปัญหาพวกนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาทีนี้มันจับจริตไม่ได้ส่วนมากก็ดูสินะครับปฏิบัติเพื่อได้ฌานกันไหมน้อยมากก็บอกว่า 20% นะส่วนของเจโตวิมุตตินี่ 20% น้อยมากแล้วพวกนี้ไม่ค่อยจะแตกฌานในอัตถะในธรรมทั้งหลายแต่ 80% ที่มีวาสนาที่สืบมาอย่างพ่อเราคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ปัญญาที่กาเนี่ยพวกนี้ชอบแตกฌานในธรรมทั้งหมดแล้วของดีๆที่มีอยู่
ความรู้ที่มีอยู่พื้นฐานที่มีแต่กลับไปพลิกตัวเองจะไปเริ่มต้นใหม่ก็แปลว่าเข้าคลองผิดคลองวาสนาตัวเองผิดคลองนิสัยตัวเองผิดถ้าผิดแล้วก็คือเนื่องช้าแล้วทีนี้เนื่องช้าแล้วไม่สามารถที่จะมองเห็นธรรมได้เพราะว่าอะไรเดินผิดทางตัวเองทำนานอีกอย่างไปทำอีกอย่างหนึ่งเอาช่างไม้ไปทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิดีโอออกวิดีโอเพื่อนท่านยศไปทำงานแพทย์กับแม่แล้วก็แม่เนี่ยกลับมาทำงานวิดีโอแทนอย่างนี้มันพลิกกลับไปหมดเลยก็แปลว่าเราใช้คนไม่เป็นไม่รู้นิสัยของคนไม่รู้ความชำนาญของคนไม่รู้วาสนาของคนไม่รู้จริตของคนความเป็นครูบาอาจารย์นี่สำคัญมากจุดนี้นะมันจะต้องดูจริตพื้นฐานของจริตและวาสนาของมันไม่ได้ดูอะไรยากเลยไม่ต้องใช้นั่งเข้าไปนั่งยานอย่างรู้ว่าอย่างนั้นไม่แค่ดูพฤติกรรมและจริตนิสัยก็รู้แล้วว่าคนนี้ชอบคิดชอบพิจารณาชอบเหตุชอบผลเวลาเอาพวกนี้นะให้มานั่งพุทโธพุทโธเหมือนจับเด็กมามัดแขนขายมานั่งเฉยเฉยใจมันจะขาดมันจะตายเนี่ยทีนี้มันก็อึดอัดเมื่ออึดอัดแล้วใจเริ่มท้อแล้วโอ้บ่มีสมาธิหรอกบันบ่มีบุญละบันเนี่ยเห็นปะเฮ็ดบ่ได้คือครูบาอาจารย์เพิ่นไปเลยนะทีนี้หนีเลยนะ หนีเลยก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเหตุผลจุดนี้ไงเขาไม่เข้าใจเหตุผลจุดนี้ถ้างั้นพี่กลับมาสิเราต้องใช้คนให้ถูกตามจริตและนิสัยถูกตามความชำนาญของเขาเห็นไหมลูกศิษย์เหมือนกันเอาเถอะนะนั่งกันอยู่20-30คนผมว่านะ50คนเนี่ย50คนผมตีเลย40คนเนี่ยเป็นปัญญาที่กาหรือปัญญาวิมุตติหมดดีไม่ดีนะ45คนด้วยซ้ำไปดีไม่ดีอ่ะ49คนครึ่งด้วยซ้ำไปเพราะอะไรรู้ไหมในการที่จะเล่นด้วยอำนาจตบะหรือฌานเนี่ยมันน้อยมากใช่อยู่บางคนนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาจะไม่มีปัญญาบางคนพิจารณาแล้วมันมีน้ำหนักของเหตุผลได้ก็คือจบไม่ต้องไปนั่งให้ปวดขาไม่ต้องไปนั่งให้ทุกข์นะทำไมสมัยก่อนมันเลยตัดสู้ง่ายมากก็เพราะว่าท่านสอนถูกไงถูกตามจริตนิสัยไม่ต้องยากเลยเห็นไหมนี่ถ้าเราเริ่มเข้าใจจุดนี้นะเริ่มหาเหตุผลให้กับตัวเองให้มันได้ถ้าเราเป็นคนพิจารณาธรรมไต่ตรองไข้ควรตามเห็นธรรมชาติพิจารณาธรรมชาติแล้วมันโล่งโปร่งวางใจได้สบายใจเอาเถอะตรงนั้นเรียกว่าปัญญาของเราแหละทางเรื่องของเราจงเป็นไปในเรื่องของปัญญาวิมุตติคือปัญญาที่กะไปละกันนะอีกพวกหนึ่งชอบอยู่คนเดียวเวลานั่งแล้วน้อมอารมณ์ความรู้สึกว่ามันได้ปิติปราโมทได้ปิติปราโมทอ้าวพวกนี้ได้เจโตวิมุตติเจโตสมาธิละกันง่ายๆมันง่ายดีเนี่ยเห็นไหมแค่จับจริตอยู่แค่นี้เองแหละสองคนน่ะคนเรามันอยู่แค่นี้มันจะเดินทางอยู่แค่นี้เองอยู่แค่นี้เองเห็นไหมแต่ส่วนมากเนี่ยต้องมองว่าส่วนมากมากเลยในพุทธบริษัท4ในพระพุทธเจ้าของเราในพระสมณโคดมเนี่ย 80% จำไว้ว่า 80% นั่นแหละเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดปัญญาที่กะทั้งหมดปัญญาวิมุตติทั้งหมดดีไม่ดี 20% น่ะเป็นตัวเสริมพวกนี้คือวาสนาที่เขาเคยกระทำฌานมาด้วยเล่นฌานมาด้วยเล่นสมาธิมาด้วยพวกนี้เองแต่ว่าไอ้ที่จะเกื้อศาสนาได้จริงๆอ่ะตั้งแต่พระอริยบุคคลชั้นต้นแล้วนะปัญญาที่กะเกื้ออะไรมากปัญญาวิมุตติเพราะพวกนี้ฉลาดดูพระอานนท์สิฉลาดไหมล่ะฉลาดมากฉลาดในอุบายฉลาดในคาถาฉลาดมากฉลาดทุกอย่างเห็นไหมแต่อ้าวถ้าเทียบกันระหว่างพระโสดาองค์หนึ่งกับพระอริยบุคคลชั้นสูงอย่างพระโมคคัลลานะฮะดูสิพระโมคคัลลานะตีกระจายทำไม่ค่อยออกเลยไม่ค่อยได้เลยตรงพระโมคคัลลานะนั่นแหละท่านว่าเจโตวิมุตติเจโตสมาธิกล้ามากเล่นฌานมาวาสนาท่านมาอย่างนั้นส่วนพระสารีบุตรก็ดีนะครับที่เราเห็นโดดเด่นเลยฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้านี่คือพระสารีบุตรนั่นฉลาดมากฉลาดในธรรมฉลาดในการกระจายธรรมฉลาดในปฏิสัมภิทายานนะนะเห็นไหมถ้าเรามาดูอย่างนี้จะรู้เลยแต่ท่านรู้ไหมว่าถ้ากลับกันถ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะครับที่ตรัสรู้ด้วยกำลังของเจโตสมาธิหรือเจโตวิมุตติเนี่ยสาวก 80% เนี่ยมีแต่อิทธิปฏิหารทั้งอภิญญามากเพราะมันเป็นสายเดียวกันคือธาตุมันเข้ากันอย่างนี้ด้วยนะเราต้องมองว่าธาตุมันเข้ากันด้วยธาตุอย่างนี้ด้วยเหมือนกันคือจริตนิสัยเราเข้ากันได้น่ะ
เอาง่ายๆที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอ้าวท่านชี้เห็นไหมน่าจะมีพระองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้ดูว่าพระองค์ไหนนะที่ท่านบอกว่าดูนะสิ่งที่เป็นสาวกของพระคือลูกศิษย์อ่ะอันเทวสิทธิ์คือลูกศิษย์ของพระอนุนพวกนี้ต่อไปจะเป็นพระหูสูตรส่วนที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรพวกนี้จะเก่งทางในเรื่องของปัญญาแตกฉานส่วนพวกนี้เป็นลูกศิษย์ของพระโมคคัลลานะพวกนี้จะเก่งในอภิญญาใช่มั้ยส่วนพวกนี้เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะใช่มั้ยครับจะเก่งในเรื่องของทุดงควัฏน่ะใช่มั้ยอย่างเงี้ยถ้าเรามามองอย่างนี้เราจะเห็นใช่ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดนั่นคือสาวกเหมือนกันแต่ในตัวพระพุทธเจ้าในสายของท่านก็เหมือนกันนะท่านตรัสรู้ด้วยอะไรครับปัญญาธิกะเมื่อปัญญาธิกะนี้ปัญญาวิมุตติสาวกโดยส่วนมากก็จะตรัสรู้อย่างนี้เวลาเราไปอ่านพระไตรปิฎกจะได้เคยมันก็เลยเห็นง่ายๆถามไปถามมาบรรลุธรรมเฉยเลยถามไปถามมาบรรลุธรรมกันหมดเลยเห็นไหมนี่คืออะไรไม่เห็นจะต้องไปนั่งให้มันเจ็บปวดขาไม่ต้องไปอดข้าวอดน้ำอะไรเลยท่านถึงแยกออกมาเป็นอัตกิมฐานุโยคกับกามสุขานิการุโยคไงครับแยกมาให้เห็นไงไอ้ทรมานอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกถ้าไม่มีปัญญาเห็นพระจักขุบาลไหมจักขุบาลนั่นกรรมนะนะครับปฏิบัติจงต้องตาบอดอ่ะนั่นคือกรรมแล้วทีเนี้ยกรรมด้วยนะปฏิบัติอย่างนั้นเพราะไปดูสิกรรมท่านทำอะไรมาต้องมาแยกตัวกรรมอีกบางองค์ต้องปาดคอตัวเองให้ตายนะมันถึงจะบรรลุอีกพวกนี้เป็นวิถีกรรมต้องมาแยกกรรมอีกเห็นไหมแต่ส่วนมากเลยนะตัดสู้กันง่ายมากง่ายมากๆเลยเห็นไหมทีนี้ในตัวพวกเราลองกลับมาเรียนรู้จริตนิสัยของเราเองมันจะได้เข้าจุดมันได้ไงมันจะได้เข้ากับจริตของเรามันจะได้ไม่ฝืนตัวเองตัวเองชอบพิจารณาไตร่ตรองใคร่ควรทำแล้วมันสบายใจมันโล่งใจมันลงใจมันสบายใจเอาคุณก็เอาสิจับจริตตัวเองเราไม่ต้องไปข้ามจริตเราอย่างนี้เราทำสิ่งนี้เป็นก็เหมือนว่าเรารู้จักเราว่าเออเราชอบอย่างนี้นะพิจารณาธรรมพระพุทธเจ้าแล้วพิจารณาธรรมชาติแล้วฟังธรรมครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ช่างนะเราเวลาเราฟังแล้วมันสบายสบายพิจารณาแต่ตรงแล้วมันใคร่ควรและสบายไม่เห็นอุกิจไม่มีบีบรัดในหัวจิตหัวใจนะประพฤติปฏิบัติง่ายๆพิจารณาธรรมชาติพิจารณาอากาศพิจารณาใบไม้ที่ร่วงไปหรือว่าอ่านคำสอนพระพุทธเจ้าคิดพิจารณาแล้วมันสนุกมันมีฉันทะในการอ่านฉันทะในความคิดพิจารณาแต่ต้องมันสบายสบายจงจำไว้ว่าเออนั่นเด้อระบบของปัญญาวิมุตติปัญญาที่กะอย่าไปข้ามมันจะเริ่มต้นใหม่คนไหนเขานั่งตั้งได้ฌานนะได้ปิติหนะได้ปาโมทย์นะบุญน้อยมากเชื่อเถอะนะในยุคนี้เนี่ยผมเชื่อเลยน้อยมากเนาะกว่าจะได้ปิติปาโมทย์เนี่ยคนนี้ก็ต้องมีฐานของวาสนามาแต่คนนี้จะไม่ใช่ครอบคิดอะไรหรอกพวกนี้ออกแก่ซื่อบื้อด้วยซ้ำไปไม่ชอบคิดไม่ชอบอะไรอยู่อย่างนั้นแม้ได้สมาธิได้อะไรก็ช่างนะแม้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ให้เป็นพระอรหันต์เลยพูดทำก็ยังไม่เป็นเลยพูดทำไม่เป็นอัตถกถาทำไม่เป็นอัตถาธิบายทำไม่เป็นตีฐานให้แตกฐานไม่เป็นไม่เป็นเลยแทบจะเกื้อกูลญาติโยมไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำไปนี่เห็นไหมแต่ลองเป็นพระอริยบุคคลเอาเป็นพระอรหันต์ก็ได้อีกองค์หนึ่งที่มีปัญญาวิมุตตินะแตกฉานด้วยปัญญานะเอาเหอะยกหมวดธรรมมามีอรรถาอุบายเปรียบให้ฟัง 108,000 ประการได้หมดพวกนี้ฉลาดมากเมื่อความฉลาดนี่สามารถยกอุปมาอุปไมยเป็นเหตุเป็นผลให้คนนั้นสามารถละจางคายออกจนสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนพ่อเราคือพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมนี่ไงนั่งฟังกันเป็นร้อยเป็นฟันพระพุทธเจ้าสอนบรรลุกันเยอะเกินคนเลยเห็นไหมก็นี่ไงทีนี้แล้วทำไมเราไม่กลับมามองเห็นน่ะทำไมเราไม่กลับมามองเห็นจริตพื้นฐานของนิสัยเรามันจะได้เดินตามวาสนาของเราถูกมันจะได้ง่ายมันจะได้ง่ายไงที่เราทำปัจจุบันขณะนี้มีปัญหากันนะนั่งกันเป็นร้อยเหมือนที่พี่ว่าเนี่ยนั่งแข่งกันเฉยๆมันก็คิดฟุ้งคิดเฟ้อไปทีนี้ไม่อยากเข้าวัดแล้วนะว่าตัวเองไม่มีวาสนาทีนี้ไม่มีที่พึ่งเลยทีเนี้ยอ่านตำราอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วคิดก็คิดว่าตัวเองฟุ้งไปนู่นอีกนะคำว่าฟุ้งเราต้องว่าฟุ้งแบบไหนฟุ้งไปในความพยาบาทสิฟุ้งไปในการกระทำทุจริตสิฟุ้งไปในสิ่งที่ไม่ดีงามนั่นน่ะเนื่องมันอีกอย่างหนึ่งนะอันนั้นน่ะถ้ามีปัญญาไปพิจารณาเห็นโทษแล้วก็หยุดมันคำว่าฟุ้งอ่ะฟุ้งตามความคิดหรือหมายถึงว่าเอาธรรมมาพิเคราะห์พิจารณาไต่ตรองในเหตุในผลอันนั้นมันไม่ใช่ฟุ้งนั่นคือคำว่าธรรมวิจยะเราค้นไปก่อนสิอย่าเพิ่งทิ้งมันอะไรก็ช่างเถอะมันต้องหัดบ่อยๆจนชำนาญน่ะจนเป็นวสีน่ะ
ชำนาญว่าเออมันไม่เที่ยงจริงว่ามันเป็นทุกข์จริงๆมันไม่ใช่ตัวจริงจริงทำไมท่านถึงบอกให้กำหนดรู้ทุกข์ระวังกล้องหล่นนะอย่างนั้นพอแล้วทำไมเราไม่กำหนดรู้ได้อย่างนี้ไงเห็นไหมเมื่อเราไม่กำหนดรู้อย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่รู้นิสัยเราเมื่อไม่รู้นิสัยเราโอ้ยไม่หมอบจังไหนจังสิฮะฟังหูเรื่องสิฮะทำทาเสียนถ้าเราไม่รู้จากนิสัยของเรานะเดินยากมากในปัจจุบันขณะญาติโยมเดินยากมากเดินยากมากกลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วเรียนรู้นิสัยตัวเองทำยังไงเมื่อเราพิจารณาทำใคร่ควรในธรรมศึกษาธรรมหรือฟังครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนล่ะที่เราฟังแล้วเราสบายใจร่วงใจลงใจได้พอจุดที่องค์นั้นเนี่ยพอแล้วก็แปลว่าจริตนิสัยเราลงได้คือน้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ไม่ใช่น้ำกับน้ำมันเอาง่ายๆถ้าเราฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนอ่านหนังสือเล่มไหนที่เป็นปัญญานะท่านอธิบายในเหตุในผลอธิบายธรรมชาติอ้มันสบายใจร่งใจไม่ต้องเห็นไม่มีอะไรยากเลยจำไว้นั่นแหละปัญญาที่กล่าวเรียกว่าปัญญาวิมุตต์เราจะเป็นคนฉลาดมีวิปัสสนาเป็นบาดฐานทีนี้ก็พิจารณาทำไปเถอะพิจารณาไปไต่ตองไงใจมันจะเริ่มคลายเริ่มวางเองมันเป็นธรรมชาติใจจะเริ่มคลายเริ่มวางไปเรื่อยพวกนี้จะไม่ทุกข์จะไม่มีอุกิจถ้าพูดถึงกรรมกรรมดีมากเพราะวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นกรรมดีมากเลยนะแต่ถ้าดูสังเกตนะพวกที่เจโตวิมุตต์โอ้โหอุกิจมากนั่งจนตูดด้านละกันนะนะเอาจนล้มลุกคุกคานละกันนะเห็นไหมแต่ปัญญาเนี่ยน้อยมากจะอรรถกถาที่บายอย่างนั้นอย่างนี้นะยกอุปมาอุปไมยให้คนอื่นเข้าใจยากมากเห็นไหมไปมาเทศไม่ได้ด้วยซ้ำไปเห็นไหมทำไมพระมุขคันลาจึงเอาแต่คำพระพุทธเจ้าไปเทศจำเอาคำพระพุทธเจ้าไปเทศเอาแค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าว่าอย่างก็จำแค่นี้แหละแต่พระพุทธเจ้าพูดทิ้งไว้ปั๊บนี่นะให้พระสารีบุตรอธิบายแต่พระมุขคันลายังอธิบายได้อย่างนี้พระมหากัจจายะอธิบายไปถามเห็นไหมพวกนี้ก็อธิบายให้ฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกมันยืนยันว่าเออนี่แหละงั้นเราก็จะพูดอย่างนี้แต่ว่าอย่างนี้อย่างเห็นไหมไม่เคยเลยที่จะไปให้พระพุทธกันลาอธิบายไม่มีเลยนะนี่ไงลักษณะที่ต่างทีนี้เวลาจุดนี้เราลองกลับมาว่าพุทธศาสนาของเราพระสมณะโคดมคือพ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยปัญญาธิกะนะนิ้นปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์น่ะตัวหนักเลยยกขึ้นมาเป็นประธานตัวปัญญินทรีย์ตัวปัญญานี่แหละเห็นไหมทีนี้สาวกของท่านเลย 80% เป็นพวกปัญญาธิกะทั้งหมดเวลานี้เวลาเราฟังธรรมครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เราฟังแล้วสบายใจชอบคิดพิจารณาเราก็เลยมันได้แต่ถ้าเราไปข้ามนะไม่เรียนรู้จริตนิสัยของเราไม่เรียนรู้วาสนาของเราพื้นฐานของเรานะเราไปข้ามอยากได้ฌานอยากไปตัดสู้เจโตวิมุตติอะไรเป็นตัวล่อคืออยากเห็นเทวดาบ้างนั่นแหละเอาพวกว่าพูดมองง่ายๆน่ะอยากเห็นเทวดาอยากได้ตาทิพย์อยากได้หูทิพย์เนี่ยตัวที่เราไม่เห็นกิเลสอ่ะมันเตะตัดขาเราเห็นไหมกิเลสเรานะนี่มันขวางเราอ่ะทำให้เราไม่รู้จักจริตนิสัยของตัวเองเพราะอะไรอ่ะเห็นครูอาจารย์ว่าตรงเนี้ยมันเลือกไงอยากฟังเสียงคนอื่นได้อยากรู้อยากดักจิตดักใจเอาง่ายๆเลยเตะเข้ากิเลสเลยจะเห็นเลยนะอยากดักจิตดักใจคนได้มันจะได้ดังเอาง่ายๆเลยเนี่ยนี่อยากดักจิตดักใจคนได้นะอยากเห็นเทวดาอยากเห็นผีนะอยากมีอิทธิปาฏิหาริย์อยากเหาะเหินเดินอากาศนั่นแหละอยากให้เขารู้ว่ากูเก่งอันนี้ยังไงที่มันเตะตัดขานี่จะไปโทษใครน่ะทีเนี้ยจริงๆต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่นะโทษใครไม่ได้มันต้องกลับมาโทษตัวเองอีกไม่ต้องโทษครูบาอาจารย์เลยมันต้องโทษตัวเองมีกิเลสไงอยากได้สรรเสริญอยากเด่นอยากดังมันก็เลยอยากได้สมาธิอยากมาพูดเรื่องเทวดาอยากดักจิตดักใจคนได้อยากทำนายทายทักคนได้อยากรู้ว่าไอ้นี่มามันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มาเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ไงไอ้จริงๆเนี่ยที่เราไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจว่ากิเลสตรงเนี้ยมันติดตัดขาเรานะกิเลสตรงเนี้ยมันทำให้เราเดินผิดทางเอาสิจริงๆเป็นอย่างนั้นนะถ้าคนเรานี่นะเริ่มเรียนรู้ตัวเองจะเห็นจุดเนี้ยกิเลสมันติดตัดขาตัวเราเองแต่หากเราไม่ใช่ใครเลยนะกิเลสทีนี้เมื่อเล่นสมาธิไม่ได้อะเริ่มท้อเริ่มแพ้เริ่มห่อเหี่ยวในจิตใจว่าโอ้เฮาบ่มีวาสนาเด้อเว้ยบัดบ่มีบุญเนาะเฮาบ่มีสมาธิเฮาบ่มีสมาธิเอาไปแล้วทีเนี้ยไปแล้วทีเนี้ยเลยไม่มีที่พึ่งหาตัวเองไม่เจอคิดว่าตัวเองไม่มีวาสนาแต่ไม่สังเกตว่าเวลาตัวเองไปฟังธรรมครูบาอาจารย์ไหนที่ท่านพูดถึงธรรมชาติแล้วมันโล่งมันปู่มันสบายเห็นมั้ยอันนี้สบายอ่ะโล่งอ่ะ
แต่ทีนี้กับไม่เข้าใจในวิถีของวาสนาหรือวิถีแห่งจิตหรือวิถีแห่งนิสัยของตัวเองว่าตัวเองเดินมาง่ายๆเลยอ่ะไม่ต้องไปเขี้ยวเข็นนั่งอดตาหลับขับตานอนอย่างนั้นอ่ะเห็นอะไรมันก็เอามาไต่ตรองไข้ควรเป็นธรรมสะสมบ่มพละอินทรีย์ไปได้ดำดีไปในเห็นอันนี้แจงทุกขังนาตาดำดีเห็นอันนี้แจงทุกขังนาตาแล้วก็ทำหน้าที่การงานไปด้วยสบายสบายไม่ต้องหนีไปอยู่ป่าเขาดงนาวไพไปนั่งเพื่อได้ฌานได้ตบะมันไม่ใช่ไงเพราะว่าจริตนิสัยเรามันมาอย่างนี้เราก็ยอมรับในสิ่งมาอย่างนี้ถ้ามันอยากได้ฤทธิ์เดชอยากได้อิทธิอยากได้ปาฏิหาริย์อยากดักติดดักใจคนได้อยากทำนายทายทักคนได้อยากเห็นเทวดาอยากพูดถึงเรื่องดวงนี้จงรู้ไว้ว่านั่นกิเลสมันเตะตัดขาเราแล้วแหละกิเลสมันเตะตัดขาเราแล้วล่ะทำให้เราไม่รู้จริตนิสัยของตัวเองทำยานแค่ว่ายานอย่างรู้ตัวเองยังไม่เปลี่ยนน่ะอย่างรู้แค่ว่านิสัยตัวเองยังไม่เปลี่ยนน่ะไม่รู้เลยว่าตัวเองกินยาตัวนี้มันรักษาโรคได้มันหายได้ก็พอแล้วไอ้ตรงนี้ยาตรงนี้คือจริตนิสัยเรามันเข้าตรงนี้ได้ก็พอแต่เราไม่เข้าใจมันเห็นไหมเมื่อไม่เข้าใจปุ๊บมันเลยทำให้พวกเราเนื่องช้าเกิดร่วมพุทธศาสนาของพ่อพุทธเจ้าเราทำให้เนื่องช้าทั้งหมดนี่ก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจนิสัยเราไม่เข้าใจจริตของตัวเองไม่เข้าใจวาสนาเห็นไหมมันไม่จำเป็นต้องไปได้ฌานขนาดนั้นมันไม่เป็นต้องโอ้ต้องอยู่ในพุทธนะจตุตฌานถึงเอารูปฌานถอยจิตมาในวิปัสสนาไม่ต้องไม่ต้องสมัยก่อนในนั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าไปอ่านดูนะพระไตรปิฎกอะลองใช้สมองคิดใช้ปัญญาดูและอย่างเข้าไปยอมรับเปิดให้กว้างๆสมัยก่อนเนี่ยนั่งฟังพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมขอบวชในพุทธศาสนาเฉยเลยอ่ะเห็นไหมบรรลุธรรมกันเยอะแยะเกลื่อนกลนด้วยเห็นไหมเรามาดูสิเนี่ยเต็มเอามาเหตุผลตรงนี้ไม่อ่านกันได้ถึงบอกว่า 80% นะพุทธบริษัท4ของพระพุทธเจ้านี่แตกฉานในส่วนของธรรมกันมากเลยในปัจจุบันขณะนี้ยิ่งรู้มากเลยนี่แหละพวกนี้เป็นปัญญาที่กะปัญญาวิมุตต์เดินเส้นนี้ไปเถอะอย่าไปเดินในเส้นที่มันไม่ใช่จริตไม่ใช่คลองไม่ใช่นิสัยไม่ใช่วาสนาของตัวเองมันจะทำให้พวกเราเนื่องช้าไอ้ที่เราคิดพิจารณาไต่ตองใคร่ควรนะมันลงใจมันปรุงใจมันสบายใจค่อยไปค่อยไปมันไปเรื่อยๆพวกนี้ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากแล้วสะสมเรียนรู้ไปเรื่อยๆตัดสู้ง่ายถ้าไปข้ามคลองนะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะท่านยุทธมาเริ่มเรียนเป็นหมอใหม่นะงานเข้าเลยทั้งชีวิตก็ทำไม่ได้แม่จะมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีทำวิดีโอยากเลยท่านต่อยเนี่ยนะจะมาเริ่มเรียนในความเป็นหมอเป็นแพทย์ยากอีกมันไม่ได้ไงมันคนละอย่างกันแค่ว่าเรารู้ว่าในสิ่งที่เรามีอยู่คืออะไรแค่นั้นเองเราโดดเด่นในฝ่ายไหนโดดเด่นในส่วนของฌานชอบอยู่คนเดียวพิจารณาธรรมแล้วมันไม่ไปชอบอยู่คนเดียวเอาเหอะนี่อยู่คนเดียวก็ให้มันรู้ว่านี่จริตเราเป็นอย่างนี้ชอบที่จะนั่งภาวนาเวลาตื่นขึ้นมาชอบนั่งภาวนาชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบคิดอะไรเวลาอยู่คนเดียวรู้สึกว่ามันรู้รู้สึกว่ามันอิ่มเอิบปิติปราโมทย์อ้าวตรงเนี้ยเจโตสมาธิฝึกไปเถอะแต่เอานี้จังทุกขังหน้าตาแย่เข้าไปเรื่อยๆแย่เข้าแยงเข้าไปเรื่อยมันแต่ว่าพวกนี้จะไม่แตกฉานจะไม่มีปฏิสัมภิทาญาณจะไม่ติงในอัฏฐะจะไม่สามารถมีอัฏฐะอุบายอะไรได้เลยไม่สามารถยกเห็นยกผลอะไรได้ขนาดตัวเองยังอึดอัดๆเลยอธิบายตัวเองฟังมันอึดอัดๆอยู่แต่ว่ามันไปได้อย่างนี้เจโตสมาธิหรือเจโตวิมุตติส่วนพวกปัญญาสมาธิหรือปัญญาวิมุตติเนี่ยหรือปัญญาธิการเนี่ยพวกนี้คืออะไรให้ไปนั่งดูพุทโธไม่ค่อยนั่งนะเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็มานี่คิดทั่วเลยเอาไม่เป็นไรนั่งคือปัญญาเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาเอาเห็นธรรมชาติที่แปรปรวนใช่ไหมเห็นคนทุกข์ยากลำบากใช่ไหมเห็นคนถกเถียงกันใช่ไหมเห็นลูกตายผัวตายเมียตายร้องไห้ร้องห่มใช่ไหมเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่เข้าใจธรรมและตีโพยตีพายไหมน่ะเห็นไหมเห็นตรงนี้เอามาพิจารณาเป็นธรรมหมดเลยแล้วเห็นอารมณ์ความรู้สึกไหมมันแปรปรวนสุขบ้างทุกข์บ้างเหงาบ้างเศร้าบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างรักบ้างชังบ้างมีความแปรปรวนอย่างเอามาพิจารณาเลยเอามาพิจารณาเวลาอ่านธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วมันเข้าใจมันลึกซึ้งดีเข้าใจอ่านแล้วคิดพิจารณาไปมันมีฉันทะในธรรมนะมันมีธรรมะปิติธรรมะปราโมทย์เอาไปพิจารณาธรรมแล้วมันโล่งโปร่งวางสบายเอาไปนี่วาสนาของท่านมันปัญญาสมาธิหรือว่าปัญญาวิมุตติปัญญาที่กะนี่ไงแล้วทีนี้ก็อาจารย์ถึงบอกว่าเรามาวัดกัน100คนนี่80คนอยู่ฝั่งนี้หมด20คนมันถึงหรือเปล่าในปัจจุบันขณะนี้ที่จะชอบอย่างนี้ชอบฌานเรื่องสมาธิแม้ชอบมันก็ไม่ได้
พราะว่าพื้นฐานมันต่างเพราะพวกนี้ต้องอาศัยวาสนามาเห็นไหมถ้าเราจับจุดจริตนิสัยพวกนี้ได้นะเดินได้ง่ายมากเดินได้ง่ายมากอย่าไปข้ามอย่าไปข้ามนี่ไงถ้าเราเริ่มที่จะจับจริตและนิสัยของตัวเองได้ทุกอย่างจะจบจบง่ายมากอย่างนี้เองไงอย่างนี้เองคือจบง่ายมากเลยนะถ้าเราเริ่มกลับมาเรียนรู้ให้มันรู้เถิดว่าจริตของเราได้นิสัยของเราได้วาสนาของเราจับอะไรนะจับอะไรได้รู้สึกว่ามันสบายมันโล่งโปร่งใจสบายแล้วพอแล้วเอาตรงนี้จับตรงนี้เวลาฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้ากับจริตเราได้นะคือธาตุมันเข้ากันได้วาสนาเราเข้ากันได้จริตมันเข้ากันได้เมื่อพิจารณาไต่ตองไข้ควรแล้วเราสบายฟังธรรมท่านแล้วสบายลงใจโล่งใจโปร่งใจเอาเถอะเอาตรงนี้พอเอาตรงนี้พอแปลว่าเรามีปัญญาปัญญาเห็นไหมเวลาไปจับในส่วนของจะนั่งสมาธิชั่วโมงสองชั่วโมงรู้สึกอึดอัดมันไปไม่ได้อย่างนั้นอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ใช่ฐานของเราไม่ใช่วาสนาไม่ใช่นิสัยเราถอยไม่เอาจับมาตรงนี้จำไว้ว่าพ่อเราพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายที่เป็นสาวกเป็นร้อยเป็นพันนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้หมดเลยเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอริยบุคคลก็มีเกิดจากอยู่นั้นทั้งหมดเห็นไหมแค่นั้นก็จะเข้าใจเหมือนผมเคยยกครั้งหนึ่งคือนางยกนางกีสาโคตมีขึ้นมาน่ะนางกีสาโคตมีที่ลูกตายน่ะเนี่ยนางไปฝึกสมาธิตอนไหนนางถึงบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นได้ด้วยน่ะก็ยกให้มาเป็นเหตุผลเปรียบเทียบฟังว่านี่ไงนางก็เป็นปัญญาวิมุตตินั่นแหละนางอาศัยความจริงจากจุดนั้นเป็นพยานบุคคลพยานสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นให้เรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อเกิดการยอมรับแล้วนางก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นต่อจากนั้นนางก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั่นแหละนี่เห็นไหมถ้าเรามามองอย่างนี้เนาะนางนี้กิสาโคตมีทุกข์ร้องไห้ขนาดนั้นไปมีเวลาไหนไปนั่งใต้ต้นไม้พุทโธไหมไม่พุทโธในกิริยาที่นางไปเห็นคนเจ็บคนป่วยคนตายหรือไปถามคนอื่นว่าบ้านไหนไม่มีคนตายนะทุกคนที่บอกว่าไม่มีหรอกบ้านไหนไม่มีคนตายนั่นเนี่ยคือสมาธินางเริ่มตั้งมั่นว่าเฮ้ยมันจริงๆนี่ว่ะปัญญานางรอบรู้ตามเป็นจริงแล้วน่ะเห็นไหมแล้วนางก็บรรลุธรรมเห็นไหมล่ะบรรลุธรรมเข้าใจเอาลูกไปฝังมากราบพระพุทธเจ้าขอบวชในพุทธศาสนาเห็นไหมแล้วนางไปนั่งได้ฌานตอนไหนเมื่อได้ฌานชั้นนั้นชั้นนี้ค่อยถอยออกมาเป็นวิปัสสนาตรงไหนล่ะไม่มีแต่นางไปเห็นตรงนั้นน่ะตรงที่นางไปขอมีประกาศท่านเนี่ยเริ่มเห็นเรื่อยๆเริ่มเห็นเรื่อยๆจนปรุงใจวางใจนั่นไงทำไมบรรลุง่ายจังล่ะแค่อริยบุคคลนะฉันต้นด้วยนี่ไงแล้วทีนี้พวกเราล่ะทำไมมันไปอย่างนั้นล่ะทำไมเราไม่เข้าใจอย่างนี้ลองกลับใหม่วิธีเราอย่างนี้วาสนาเราอย่างนี้ฐานเราอย่างนี้สายเราอย่างนี้สบายๆเลยเอาสบายๆละกันนะเอาสบายๆได้ก็พอละนะนี่คือจุดหนึ่งฝากให้พวกเราเอาลองไปไต่ตรองและไข้ควรดูนะแล้วก็มองดูกลับมามองดูตัวเองให้เจอแล้วก็มองจากพื้นฐานตรงนี้แล้วก็เดินทางของตัวเองให้มันถูกตามจริตและนิสัยตัวเราเองมันจะได้ง่ายไม่ยุ่งยากนะเอาวันนี้พอก่อนแค่นี้ก่อนละกันเรา